ครับตอนนี้ผมในตะกลคุณาธิราชกำนันตะบนสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีที่วันนี้ก็ได้จัดงานประเพณีแห่ชาติของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงแต่การแห่ชาตินี้รู้สึกจะมีทั่วประเทศแต่ว่าของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนี้เริ่มมาประมาณ80 กว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่หยุดไปพักหนึ่งหยุดไปประมาณสัก5 60 ปีต่อมามาที่หลังก็มีท่านคุณลุงทำนะครับคุ้งหนึ่งได้รวมกับพ่อแม่พี่น้องชาวคณะกรรมการกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ทําฉัตรขึ้นมาตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่13แล้วทําฉัตรนี่ก็คือหมายความว่าเราเอาดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยรอรักท่านพระเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ดาวดึงส์เพื่อเป็นการบูชานะครับเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนที่ทําและครอบครัวและคนทั้งอำเภอตำบลด้วยนะครับเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธเรานะครับครับฉัตรนี้มีความหมายความหมายก็คือเป็นการทำขึ้นมาเพื่อเป็นการถวายแก่พระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ดาวดึงส์เพื่อมาโปรดสัตว์ในมนุษย์โรคเรานะครับก็มาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นเจดีย์ครับเจดีย์ทรายเจดีย์ทรายเจดีย์ทรายนี่สร้างมาตั้งนานแล้วนะครับของดั้งเดิมนี่ได้ผุพังไปแล้วทีนี้ทางคุณลุงบุญธรรมกับทีมงานก็ได้มาทำขึ้นมาใหม่แต่คุณลุงบุญธรรมคุณลุงพุ่งเหลืองนี่ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านก็เป็นอดีตสวัสดิ์กำนันเก่านะครับท่านก็เป็นคนดั้งเดิมเพราะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เกิดในที่บ้านบ่อส่วนพึ่งทุ่งแฝกเหล่านี้ห้วยกลุ่มเหล่านี้นะครับก็ได้บูรณะขึ้นมาใหม่อย่างสาวก็ทำขึ้นมาใหม่แต่ทางของทุ่งแฝกยังมีอยู่หมู่สองตำบลเสียนพึ่งเนี่ยมีอยู่3ต้นนะครับแล้วก็ของบ้านสวนพึ่งก็ยังมีอยู่แล้วก็ตรงบ้านปงติงบนก็ยังมีอยู่ครับประเพณีนี้จัดในช่วงออกพรรษาครับครั้งออกพรรษาทุกวันออกพรรษาตรงกับวันออกพรรษาพอดีเลยนะครับขึ้น15ค่ําเดือน11นะครับตรงนี้จะตรงกันทุกปีแต่วันที่อาจจะปรับเปลี่ยนตัวนี้ก็ตรงกับที่19